ตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ครับล้มใส่บ้านนะครับนี่ครับก็มีเครื่องมือนี่ครับคมดีนะครับอย่างน้อยก็ช่วยได้ตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกไปก่อนครับที่ตัดแล้วนะครับนี่คือที่ตัดแล้วนะครับโดยเลื่อยมือแบบนี้นะครับมีประโยชน์มากนะครับราคา100 กว่าบาทก็ช่วยได้เยอะนะครับไว้ตัดกิ่งไม้ตอนนี้ก็ดูนะครับสภาพลงมาไงหลังคาตอนนี้มันค้ำหลังคาอยู่ครับลงมาแบบนี้เลยครับนี่ถอนรากถอนโคนนี่ครับสภาพต้นมะม่วงหิมพานต์ครับอย่างใหญ่มันก็ลงมาแบบนี้นะครับนึกว่าเสียงอะไรวันสี่ทุ่มครับใครมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้บ้านก็ควรระวังนะครับมันเล็กๆแต่ใช้งานได้ดีนะครับนี่ครับนี่ห่วงที่ต้นไม้อย่าของว่าเหงื่อนเลยโอ้เบิ่งแล้วครับดูเลื่อยมือแบบนี้นะครับดูกิ่งก็มีประโยชน์ครับแก้ปัญหาได้เลื่อยมือฟันใหญ่ฟันหยาบครับไม่ใช่ฟันละเอียดก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับอย่างน้อยก็แก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็เอาแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเลื่อยมือก่อคนช่วยเหลือจะมาก็ช่วยตัวเองก่อนนะครับก็ช่วยเหลือตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเรียบร้อยดูต้นมะม่วงครับมะม่วงใหญ่หลังคาบ้านได้รับทีมช่วยเหลือจากทีมของผู้ใหญ่บ้านหมู่12ครับเนี่ยกองกำลังมาช่วยครับตอนนี้ตัดลงแล้วยังเหลือกิ่งใหญ่ครับมาแล้วครับนี่ใช้ลูกหนูครับเนี่ยตามนี้ตามเกิดเหลือแล้วครับ
มีใครบ้างครับลุงเกิดอันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่ผู้ใหญ่บ้านต้นไม้ใหญ่ครับดูต้นไม้ครับนี่มันมายังไงนี่กำลังใช้เครื่องมือหนักครับตัดต้นไม้ได้มอบไม้ให้กับทางหมู่บ้านไปนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำโต๊ะเก้าอี้ในตลาดหมู่บ้านนะครับนี่ไม้มะม่วงหิมพานต์ครับต้นใหญ่